นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างแปรปรวนค่ะและปลายสัปดาห์นี้จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้นะคะส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อลมมีกำลังแรงขึ้นและมาเจอกับอากาศที่ร้อนในบ้านเราก็จะทำให้ช่วงวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์นี้นะคะหลายพื้นที่เลยค่ะทั้งทางภาคกลางตอนล่างภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมแรงในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันด้วยค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะเช้านี้มีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด38องศาภาคอีสานมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด38องศามีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าๆประมาณ22องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนสูงสุด38องศามีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนทางภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า24องศาสูงสุด37องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด37องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนทะเลทั้ง2ฝั่งช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างสงบคลื่นสูงประมาณ1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด36องศามีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนคุณภาพอากาศในสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากสามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติเลยค่ะและจากสภาพอากาศในบ้านเรานะคะไปดูเรื่องของมลพิษทางอากาศกันบ้างค่ะมีรายงานว่าหลายเมืองทางฝั่งเอเชียมลพิษทางอากาศสูงทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะปัญหามลพิษทางอากาศกำลังคุกคามสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกวันนี้มาดูกันค่ะว่าเมืองไหนที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกประจำปี2023ค่ะจากข้อมูลใน World Air Quality Report ได้จัดอันดับ10เมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกประจำปี2023ไว้ค่ะอันดับแรกคือดัมมามประเทศซาอุดิอาระเบียดัมมามเป็นเมืองขนาดเล็กเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียถูกบันทึกไว้ว่าเป็นเมืองที่มีระดับมลพิษทางอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกตามรายงานล่าสุดจำนวนประชากรทั้งหมดที่อยู่ในเมืองนี้นะคะมีประมาณ 1,252,523 คนอันดับ2คือที่เมืองเดลีประเทศอินเดียค่ะเมืองหลวงของอินเดียเมืองนี้นะคะมีประชากรมากถึง32ล้านกว่าคนเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีมลพิษมากที่สุดของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระดับมลพิษนั้นสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศรอบข้างตลอดทั้งปีวิกฤตมลพิษทางอากาศกลายเป็นปัญหาสำคัญผู้คนในเมืองกำลังได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันอันดับ3คือลาฮอร์ค่ะเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศปากีสถานมีประชากรประมาณ13ล้านคนสาเหตุที่ทำให้ระดับมลพิษในเมืองนี้สูงมาจากการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานต่างๆอันดับ4คือเมืองกัลกัตตาของอินเดียค่ะมลพิษทางอากาศในเมืองนี้เนื่องจากอากาศเย็นดักจับมลพิษจากแหล่งต่างๆอย่างเช่นยานพาหนะการปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรมฝุ่นจากการก่อสร้างและการเผาไหม้ของเสียทางการเกษตรและปัญหาฝุ่นมักจะรุนแรงในช่วงฤดูหนาวอันดับ5กรุงทากาเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศเมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ17ล้านคนโดยทากาต้องต่อสู้กับปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างยาวนานคุณภาพอากาศภายในเมืองมักอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพในช่วงฤดูหนาวและจะดีขึ้นในช่วงฤดูมรสุมซึ่งมีจำนวนไม่น้อยค่ะที่ประสบกับปัญหาสุขภาพเนื่องจากระดับมลพิษทางอากาศส่วนอันดับ6คือที่การาจีประเทศปากีสถานตามมาด้วยมุมไบอินเดียเซินหยางประเทศจีนหางโจวประเทศจีนและอันดับ10ก็คือคูเวตซิตี้ประเทศคูเวตค่ะปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองนั้นๆ นะคะก็มาจากหลายปัจจัยค่ะทั้งเรื่องของกิจกรรมทางการเกษตรการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลโรงงานอุตสาหกรรมการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งกำลังเป็นภัยคุกคามสุขภาพชีวิตของประชาชนในเมืองนั้นๆเป็นอย่างมากและปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพของฝูงหมาป่าขุดอุโมงค์ฝ่าหิมะสูงที่ซินเจียงอุยกูประเทศจีนค่ะ
นี่เป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายจากโดรนนะคะจะเห็นฝูงหมาป่ากำลังเดินผ่านหิมะหนาทึบด้วยการขุดอุโมงค์ตลอดเส้นทางในเขตอุทยานแห่งชาติคานาสือหรือคานาสในจังหวัดเอาไตเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนค่ะโดยฝูงหมาป่าฝูงนี้จะมีหมาป่าตัวนำทางเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจเส้นทางโดยมันจะขุดอุโมงค์ลุยฝ่าหิมะหนากว่า1เมตรอย่างชำนาญทำให้หมาป่าตัวอื่นๆที่เหลือเดินผ่านตามกันได้สบายนะคะซึ่งทุกๆ 2-3 เมตรหมาป่าตัวนำทางก็จะโผล่หัวขึ้นมาเพื่อสังเกตและประเมินเส้นทางข้างหน้าต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ